ข่าว96สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าว96ประจำวันศุกร์ที่20กันยายนพบกับผมวีระกรีดำรงศักดิ์ครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมกันสักเล็กน้อยว่ารายการของเราอาจจะสั้นกว่าปกติเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอิหร่านแต่ว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวก็ยังมีมาฝากกันหลายข่าวครับเราจะไปกันที่สรุปความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยกันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจไปกันที่งานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียในรายการฟีบ้าเอเชียแชมเปี้ยนคัพ2019รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คคุณนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.ประทุมม่วงมีประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและมิสเตอร์คริสโตเฟอร์เอ็มดาเลโอหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรไฮเทคแบงคอกซิตี้ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียฟีบ้าเอเชียแชมเปี้ยนคัพรอบ8ทีมสุดท้ายโดยคุณนิพนธ์กล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้นำสโมสรบาสเกตบอลของแต่ละประเทศในเอเชียที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละโซนมาแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่24ถึง29กันยายนที่สเตเดียม29เพื่อหาแชมป์ของทวีปไปแข่งขันบาสเกตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกต่อไปโดย8ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่นาบอาบาดานจากอิหร่านฟูบอลเบรฟจากไต้หวันมูฮารักจากบาเรนอาวักโตเกียวจากญี่ปุ่นฮุนไดโมบิสจากเกาหลีใต้อาลียาดี้จากเลบานอนหวังตงเซาเทิร์นไทเกอร์จากจีนและไฮเทคแบงคอกซิตี้จากประเทศไทยกติกาจะอนุญาตให้แต่ละทีมใช้ผู้เล่นต่างชาติได้2คนทีมแชมป์จะได้เงินรางวัล6ล้านบาทและได้สิทธิ์ไปแข่งสโมสรชิงแชมป์โลกฟีบ้าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพ